วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะนวาได้รับเกียรตินะครับจากน้องเสรีนะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับน้องเสรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามความรู้สึกนิดนึงนะฮะหลังจากที่ได้ออกมาตรงนี้สำหรับผู้ที่ก้าวพลาดตรงนี้ได้ทำกิจกรรมอะไรเพื่อสังคมบ้างตรงนี้ฮะก็ช่วยเหลือในสังคมเรื่องโควิดตอนนี้ครับที่ว่าทำโครงการอยู่ในกลุ่มอาสาโคกหนองนาครับในชุมชนในแถวบ้านก็แจกจ่ายหลายอย่างนะครับเราออกมาก็ระยะหนึ่งแล้วแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับความรู้สึกดีใจมากเหมือนได้ชีวิตใหม่ครับแล้วตัวเองก็ตั้งใจปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งที่มันไม่ดีแล้วช่วงที่ออกมาเนี่ย 5-6 เดือนเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรเพื่อสังคมแล้วแล้วก็มีฟีดแบคยังไงบ้างในช่วยในสังคมตอนนี้ผมทำโครงการโคกหนองนาก็จะปลูกผักเลี้ยงปลาก็จะเอาพืชผักสวนครัวพวกนี้ไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนครับแล้วก็หาเงินทุนเพื่อเข้าในโครงการของเราเพื่อจะได้นำแมสนำสิ่งของไปแจกทางพี่แพทย์พาวเวอร์แพทย์ก็เอาของมาให้เราไปแจกเหมือนกันครับครับทีนี้อยากฝากกำลังใจนะฮะถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่กำลังออกมาสำหรับผู้ที่ก้าวพลาดสำหรับวันนี้ในงานวันนี้ก็อยากให้ทุกคนคิดใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อชีวิตตัวเองเพื่ออนาคตของตัวเองครับจะได้ไม่ต้องเข้ามารับโทษอีกได้เหมือนเดิมครับน้องเต็มที่มากครับครับผมครับ